ปิยบุตรผ่านสัตว์พรรคการเมืองและนักการเมืองเห็นแก่ตัวไม่แก้ม .112 21ตุลาคม2565นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความใน Facebook มีรายละเอียดดังนี้นี่คือความเห็นของผู้แทนของราษฎรหรือผู้แทนของใครกันแน่ตลอดสัปดาห์นี้ได้เห็นปฏิกิริยาของนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแกนนำพรรคและหัวหน้าพรรคหลายคนต่อเรื่องมาตรา112ฟังดูแล้วก็นึกสงสัยว่าพวกเขาทำหน้าที่ผู้แทนของราษฎรหรือผู้แทนของใครกันแน่นอกจากพวกเขาจะจงใจไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจประเด็นปัญหามาตรา112แล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้คิดถึงอำนาจเงินทองตำแหน่งของพวกตนมากกว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวอยากถามประชาชนว่าคิดว่านักการเมืองพวกนี้ต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์หรือต้องการปกป้องตนเองให้อยู่ในอำนาจได้ตลอดไปกันแน่เชื่อหรือครับว่าคนพวกนี้ไม่พูดวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในที่ลับในวงข้าววงเล่ากันเลยเชื่อจริงๆหรือครับว่าคนพวกนี้ไม่เคยมองเห็นปัญหาของมาตรา112ลองคิดดูสิครับว่าถ้าส.ส.ในสภาพร้อมใจกันทำเรื่องนี้อำนาจนอกระบบใดๆจะทำลายได้และต่อให้ทำลายได้การเมืองก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคิดถึงอนาคตของสังคมไทยของลูกหลานของประชาธิปไตยไทยและของสถาบันกษัตริย์ไทยบ้างเถอะครับอย่าเห็นแก่ตนเองกันมากเกินไปนักเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand